สวัสดีครับทวีศรีมูลคลิปนี้ก็จะมารายงานเรื่องราวเกี่ยวกับท่อแกนกลางแล้วก็ที่ติดค้างไว้ก็คือในเรื่องของเวลาไม้คายแก๊สแล้วจะไม่มีเปลวแก๊สลงข้างล่างนะต่อจากคลิปที่แล้วอันดับแรกเรามาชมช่วงเผาไหม้แรงดันเสียก่อนช่วงนี้เป็นการเผาไหม้แรงดันครับผมจะไม่เปิดไฟเพราะว่าจะได้เห็นชัดเจนว่าก้นเตาเราเป็นอย่างไรอันนี้คือแรงดันออกมาแล้วครับนะจะเป็นควันแล้วก็มาดูที่ท่อแกนกลางของเราก็จะลักษณะแบบนี้นะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่แก๊สนะแก๊สยังไม่มาครับแล้วมาดูข้างล่างด้วยครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะข้างล่างข้างล่างนี่หมายถึงว่าก้นเตาของเรานะก็จะเห็นไม้ฟืนอยู่หนึ่งท่อนนะจุดไว้เพราะว่าช่วงนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ฟืนเยอะนะใส่ปริมาณน้อยๆก็พอเพราะว่าอาศัยจากแรงดันที่ออกมาจากรูแก๊สนะเข้าไปแล้วก็มาเผาไหม้แล้วมาสังเกตที่ก้นเตาของเรานะช่วงนี้ก็จะนิ่งๆแบบนี้ครับในลำดับต่อมาเดี๋ยวไม้คายแก๊สเต็มที่เสียก่อนผมจะมารายงานให้ชมว่าแก๊สจะลงก้นเตาหรือเปล่าหรือว่าเล็ดลอดลงมากน้อยเพียงไรครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับไปครับไปชมกันว่าเป็นอย่างไรเมื่อไม้คายแก๊สแล้วครับนะครับความรุนแรงของการคายแก๊สของไม้จะมีความรุนแรงแบบนี้ครับนะเปลวไฟจะแรงพร้อมกับเสียงครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปมองดูข้างล่างกันครับข้างล่างตอนนี้ไม้คายแก๊สใหม่ๆก็จะแดงอยู่แบบนี้ครับนะก็เป็นถ่านอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าเมื่อไม้คายแก๊สเต็มที่แล้วนะเนี่ยแก๊สจะไม่ลงก้นเตาเลยนี่อันนี้แหละครับที่จะทำให้ก้นเตาของเรามีอายุยืนยาวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก๊สนั้นขึ้นอยู่แต่ข้างบนอย่างเดียวครับเนี่ยขึ้นไปข้างบนส่วนข้างล่างไม่ดันลงมาต่อจากนี้ไปถ่านที่เห็นแดงๆอยู่เนี่ยก็จะหายไปหรือดับไปนั่นเองนะแบบนี้ซึ่งจะส่งผลให้ก้นเตาของเรา3ชั่วโมงนะไม่นับจากการเผาไหม้แรงดันหรือว่าการจุดเตาครั้งแรกผ่านมาแล้ว4ชั่วโมงต่อไปความรุนแรงนี้ก็จะ3ชั่วโมงนะเนี่ยก้นเตาของเราก็จะเย็นนะจะไม่ร้อนแรงอันนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ก้นเตาของเราไม่ชำรุดง่ายไม่รั่วง่ายนะผิดจากถ้าเรานำแก๊สลงก้นเตาช่วงนี้ก้นเตาจะมีเปลวแก๊สเยอะมากเลยเผาไหม้บริเวณก้นเตาอยู่หรือว่าห้องเชื้อเพลิงของเตานี่แล้วจะส่งผลให้ก้นเตาของเราร้อนนะอีกส่วนหนึ่งก็พุ่งขึ้นท่อแกนกลางแบบนี้นะอย่างที่ผมบอกไว้ว่าอีกระบบหนึ่งนั่นเองครับแต่ระบบนี้ดีก็คือเนี่ยไม่มีเลยครับนั่นแหละก็อย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยการเผาครั้งนี้ก็ครั้งที่66นะบันทึกไว้สำหรับก้นเตาทำกันได้ครับนะวิธีนี้นะใช้ท่อแกนกลางท่อเดียวนะไม่ต้องแยกคู่หรือว่าใช้2ท่อแล้วก็ไม่ต้องทำระบบนำแก๊สลงก้นเตาแล้วมวนขึ้นสู่ท่อแกนกลางนะตัวนี้แหละครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ชมอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงการไล่แก๊สนะ
ว่าก้นเต่าของเราจะมีลักษณะแบบไหนนะเพราะว่าจากนี้ไปก็3ชั่วโมงครับไม้ก็จะคายแก๊สหมดนะเดี๋ยวช่วงนั้นค่อยเจอกันครับครับเดี๋ยวมาชมอีกมุมนึงครับนะว่าตรงนี้เป็นลักษณะแบบใดบ้างครับอันนี้ก็คือไม้คายแก๊สไปแล้ว2ชั่วโมงครับนะเดี๋ยวผมจะให้ชมข้างล่างนะว่าเป็นอย่างไรนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะเนี่ยตอนนี้ถ่านของเราได้ดับไปหมดบ้างแล้วนะก็เหลืออยู่เพียงนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะทำให้ชมว่าก้นเตาของเราจะเย็นขนาดไหนนะเข้าไปใกล้ๆนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมใช้มือนะล้วงเข้าไปเนี่ยก็ล้วงเข้าไปได้ประมาณนึงนะจะแสดงให้เห็นว่าก้นเตาของเราเนี่ยไม่ร้อนมากนักนะนะปกติแล้วถ้าเรามองข้างบนข้อแกนกลางของเรานะเห็นไหมก็จะร้อนมากเลยนะแต่ว่ากลับมาดูก้นเตาของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมถึงได้บอกไว้ว่าระบบนี้ดีมากๆกับก้นเตานะผมเผามาแล้ว66ครั้งนะการันตีได้เลยว่าก้นเตาของเรานั้นไม่เป็นรูเร็วหรือว่าชำรุดเร็วนะ FC ถามมาว่าได้ดามก้นเตาไหมดามครับผมใช้เหล็ก5มิลนะดามก้นเตาเพราะว่าความจำเป็นต้องดามอยู่แล้วเพราะว่า1ไม้ของเรามีจำนวนมากแล้วก็หนักถ้าเราไม่ดามโลหะหรือว่าถังเตาเนี่ยจากถัง200ลิตรเนี่ยมันบางครับนะเกิดการหย่อนยานได้เมื่อน้ำหนักมากๆแล้วก็เกิดความร้อนนะก็จะทำให้เตาของเราชำรุดเร็วผมจึงขอแนะนำไว้ให้ดามกันทุกครั้งหรือที่เราจะสร้างเตานะดามแผ่นเหล็กด้วยแล้วก็จะดามด้วยเหล็กหุ่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ของผมนั้นจะดามเฉพาะเหล็กแผ่นเท่านั้นนะไม่ได้ดามด้วยเหล็กหุ่นนะอ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้แก๊ปหรือว่าไม้คายแก๊สเต็มที่แล้วก็จะคายแก๊สไปตลอด2ชั่วโมงแล้วนะเหลืออีกประมาณชั่วโมงเศษๆแก๊สก็จะอ่อนตัวลงนะตอนนี้ก็จะเริ่มบ้างแล้วแหละนะไม่แรงมากเหมือนช่วงแรกๆนะต่อมานะผมก็จะให้ความรู้นะเกี่ยวกับการไล่แก๊สนะว่าไล่อย่างไรไล่ให้หมดแล้วก็ไม่ให้ไม้เหลือก้นเตาตลอดจนดูอย่างไรว่าไม้ในเตาของเรานั้นไม่จนเป็นถ่านหมดแล้วนะจะไม่เหลือก้นเตาเดี๋ยวเนื้อหานี้เดี๋ยวเราค่อยไปพบกันช่วงหลังครับพร้อมกับการปิดเตาไปด้วยครับครับในลำดับต่อมาเรามาไล่แก๊สกันครับช่วงจังหวะที่ผมจะไล่แก๊สสำหรับในเรื่องของผมนะก็จะเหลือแก๊สไว้ประมาณเท่านี้ครับนะเสียงก็จะไม่ค่อยมีแล้วเรามาดูไฟด้านล่างครับไฟด้านล่างนั้นผมได้ใส่ฟืนไปบ้างแล้วในส่วนหนึ่งนะต่อมาเรามาไล่แก๊สกันการไล่แก๊สนั้นจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี้เราสังเกตได้จากเสียงเราก็จะต้องไล่ให้หมดไม่ให้มีเสียง2เปลวแก๊สนี่จะไม่รุนแรงนะวิธีการก็คือเรานำไม้ใส่เข้าไปเลยครับ
เราไล่แก๊สเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นไม้ในเตาของเราที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ไหม้ต่อไปแต่ถ้าเราไม่ไล่หรือว่าหยุดไปเฉยๆนะเตาของเราก็จะดับไปไม้ก็จะเหลือแต่ว่าเหลือไม่มากนะเพราะว่าแก๊สก็จะอ่อนตัวลงแล้วแต่ทุกครั้งที่เราเปิดถ่านหรือว่าเก็บถ่านนั้นเราจะต้องการถ่านให้หมดนะไม่ให้มีไม้เหลือเราถึงจะเผาถ่านได้สำเร็จนะแล้วก็ได้ถ่านปริมาณมากด้วยต่อมานะเดี๋ยวผมจะไล่แก๊สไปเรื่อยๆจนกว่าเสียงหมดแล้วก็เปลวแก๊สนี่ไม่ไหม้นะจังหวะที่เราไล่ก็คือเราทิ้งไม้ลงไปแล้วใช่ไหมหลังจากไม้ชิ้นแรกไหม้หมดเราก็ใส่ไม้ชิ้นที่สองแบบนี้ใส่ลงไปเนี่ยใส่ลงไปเรื่อยๆไฟก็จะกระตุ้นขึ้นลุกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนั่นแหละอันนี้ก็คือการไล่แก๊สครับต่อมาเดี๋ยวถึงช่วงเวลาที่แก๊สหมดหรือว่าหยุดทำการนั้นเดี๋ยวเราค่อยพบกันในช่วงนั้นเพิ่มเติมอีกนิดในส่วนข้างล่างนี้ผมจะไม่ใส่ฟืนนะเพราะว่าผมไม่อยากจะให้ก้นเตาร้อนผมจะนิ่มที่ท่อแกนกลางอย่างเดียวนะสำหรับส่วนของผมหรือว่าท่านผู้ชมจะใส่ก็ได้หรือว่า FC จะใส่ก็ได้นะเราไล่แก๊สได้2ทางก็คือใส่ฟืนในเตานี้นะเตาด้านล่างแล้วก็ใส่ในท่อแกนกลางอันนี้ก็คือการไล่แก๊สครับเดี๋ยวค่อยเจอกันช่วงแก๊สหมดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันครับครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าหลังจากที่ไล่แก๊สมาแล้วจะดูลักษณะแบบไหนว่าไม้ในเตาของเราหมดแล้วครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเราไล่ไปจนหมดสิ้นเสียงก็จะไม่มีนะเปลวแก๊สหรือว่าเปลวเทียนในท่อแกนกลางก็หมดครับไล่ให้หมดแบบนี้แหละครับคือเราใส่ไม้เข้าไปจนไม่หมดแล้วก็ไม่มีเสียงแล้วก็ดับไปเองแบบนี้ครับอย่าให้มีเสียงแก๊สพุ่งออกมาอยู่นะถ้ามีแก๊สพุ่งแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปอีกก็เป็นอันสิ้นสมบูรณ์เกี่ยวกับการไล่แก๊สว่าไล่อย่างไรไล่ให้หมดนะจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้ามีเสียงนะบางครั้งนิดหน่อยเหมือนน้ำเดือดเนี่ยเราก็ใส่ฟืนลงไปนะไม่เหมือนกับแก๊สที่พุ่งออกมานะสังเกตดีๆให้เราฟังเสียงเป็นส่วนใหญ่การสังเกตที่เปลวไม่จำเป็นเลยนะลองลงมาครับแต่ถ้าเสียงนั้นสำคัญที่สุดเลยถ้าเงียบเราจึงหยุดนะแต่ถ้าเปลวนั้นเราใส่ไม้เข้าไปก็ยังไหม้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าท่อแกนกลางของเรานั้นยังร้อนแรงแล้วก็สีแดงนะเราอย่าเอาเกณฑ์นั้นมาวัดให้เอาเสียงเป็นอันดับแรกครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านใดสงสัยหรือว่า FC ท่านใดยังไม่เข้าใจในส่วนไหนก็สอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้ครับนะสอบถามในเรื่องอื่นก็ได้ครับเกี่ยวกับเตาเผาถ่านไร้ควันว่านู่นนี่นั่นเป็นอย่างไรการเผาเป็นอย่างไรนะบางครั้งเผาไม่สำเร็จครับสอบถามกันมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากที่เข้ามารับชมท้ายคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ